ก่อนอื่นก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับตัวนวัตกรรมนะคะและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของเรานั่นเองซึ่งในปัจจุบันของเรานะคะถ้าเท้าความไปนะคะจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็พัฒนากันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเทคโนโลยีกับนวัตกรรมนะคะเกิดขึ้นมานะคะเกิดจากความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะคะมนุษย์เนี่ยนะคะมีความต้องการนะคะแบบไม่มีขีดสิ้นสุดนะคะและเทคโนโลยีกับนวัตกรรมเนี่ยก็ต้องพัฒนานะคะตามความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะคะซึ่งปัญหานะคะก็อยู่ใน4ปัจจัยหลักของเรานั่นเองนะคะ4ปัจจัยหลักก็คือทางด้านการเกษตรนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะดำเนินการทำเกษตรอยู่แล้วนะคะในตั้งแต่ยุคแรกเลยนะคะตั้งแต่ยุคที่1นะคะเราจะทำงานกันแบบเป็นการเกษตรนะคะการทำไร่ทำนาปลูกสวนต่างๆนะคะด้านต่อมาจะเป็นด้านอาหารนั่นเองนะคะหรือด้านอุปโภคบริโภคนั่นเองนะคะและด้านที่3ก็คือทางด้านของพลังงานนะคะและด้านที่4ก็คือด้านของสาธารณสุขนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เทคโนโลยีนะคะที่เรานำมาแก้ไขปัญหาทั้ง4ด้านนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีนั่นเองนะคะด้านแรกนะคะจะเป็นด้านการเกษตรนะคะเด็กๆคิดว่านะคะทางด้านการเกษตรของเราเนี่ยนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอ่ะลองคิดตามนะคะทางด้านการเกษตรอ่ะเรามองกลับไปนะคะทางด้านการเกษตรของเราเนี่ยนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่เป็นปัญหาที่เราจะต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ไขปัญหาตัวอย่างแรกอ่ะปัญหาของเรื่องของดินเปรี้ยวนะคะก็มีการเอาพวกปุ๋ยเคมีนะคะเป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะทำให้มีดินจากที่เคยเปรี้ยวเนี่ยก็กลายกลับมาเป็นดินธรรมดาที่สามารถปลูกไร่ของเราได้นะคะหรือจะเป็นนวัตกรรมของการผลิตรถเกี่ยวข้าวขึ้นมาจากเมื่อก่อนเนี่ยนะคะถ้าเกษตรกรในการทำนาในสมัยแรกๆเลยนะคะในสมัยคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยนะคะเมื่อก่อนนะคะจะทำนานะคะโดยการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เกวียนในการเก็บเกี่ยวนะคะแต่ในปัจจุบันเรามีการนำเอาเครื่องกลนะคะที่เป็นนวัตกรรมของรถเกี่ยวข้าวเนี่ยเข้ามาใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองนะคะและนอกเหนือจากปัญหาที่มียกตัวอย่างมาให้ฟังเด็กๆคิดว่ายังมีปัญหาอะไรบ้างลูกที่เกี่ยวกับทางด้านของการเกษตรและมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหานะคะคนแรกที่อยู่ใกล้มิดเลยนะคะก็คือน้องแพรน้องแพรเปิดไมค์น้องแพรเปิดไมค์ค่ะลูกอยู่ไหมเอ่ยอ่ะน้องแพรคิดว่าทางด้านการเกษตรนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างลูกแล้วมีการนำเอาเทคโนโลยีอะไรเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาบ้างคะการฉีดยาค่ะการฉีดยาแล้วมีการเอานวัตกรรมตรงไหนเข้าไปช่วยในการฉีดยาหรือพ่นยาคะลูกโดนค่ะมีการนำโดนเข้าไปช่วยนะคะขอบคุณค่ะคนต่อมาโมเมค่ะโมเมเปิดไมค์โมเมคิดว่าทางด้านการเกษตรนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเรื่องอะไรบ้างลูกแห้งแล้งค่ะอะไรนะคะแห้งแล้งค่ะแห้งแล้งแล้วทีนี้หนูคิดว่าเรามีการนำเอาเทคโนโลยีอะไรเข้าไปช่วยในธรรมชาติที่มันแห้งแล้งบ้างลูกต้นเทียมได้ไหมคะเป็นการทำฝนเทียมได้ค่ะคนต่อมาน้องหงค่ะน้องหงเปิดไมค์ขอบคุณค่ะน้องโมเมค่ะปัญหาทางด้านการเกษตรน้องหงคิดว่ามีปัญหาอะไรบ้างลูกแบบว่าแมลงกินต้นไม้ได้ไหมคะแมลงกินต้นไม้แล้วทีนี้เขาใช้เทคโนโลยีอะไรลูกเพื่อมากำจัดศัตรูพืช
บินโดนฉีดปุ๋ยค่ะบินโดนในการผิดในการฉีดพวกปุ๋ยต่างๆใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวคนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวไว้ตอบข้อถัดไปนะคะก็นะคะปัญหาทางด้านการเกษตรเนี่ยก็มีมากมายหลายปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกปัญหาปัจจัยทางด้านของการผลิตนะคะเป็นพวกสารอาหารในดินนะคะที่ไม่เพียงพอนั่นเองนะคะจะต้องมีการปรับปรุงดินนะคะเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายกบหน้าดินนะคะก็มีการนำเอานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยไปอยู่ในเทคโนโลยีที่เป็นพวกเครื่องกลนะคะก็คือรถไถกบนั่นเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเราจะใช้พวกพั่วพวกเสียมในการพรวนดินแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราทำเกษตรเป็นไร่นะคะมันจะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วก็อาจใช้พลังงานคนมากจนเกินไปนะคะเขาก็เลยมีการผลิตนะคะมาเป็นเครื่องยนต์นะคะในการไถกบหน้าดินต่างๆในการไถนาในการคาบนาต่างๆนะคะเกิดขึ้นนั่นเองต่อมาก็จะเป็นปัญหาของจากพวกแหล่งน้ำนะคะเป็นพวกภัยแล้งที่บางครั้งเนี่ยนะคะไร่ของเราหรือว่านาของเราเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำนะคะมีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกนะคะเราก็มีการเป็นการขุดเขื่อนนะคะในการเก็บน้ำบางครั้งก็ทำผลเทียมลงมานะคะเพื่อที่จะทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำไร่ทำนานั่นเองนะคะปัญหาต่อมาก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการผลผลิตน้อยไม่คุ้มค่านั่นเองนะคะก็เลยต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะในการเร่งนะคะพวกวัชพืชของเราในการปลูกพวกผักผลไม้ต่างๆของเราเนี่ยให้มันได้ผลผลิตที่ดีนะคะแล้วก็มีสภาพที่สวยงามนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเป็นด้านการเกษตรของไทยนะคะอีกหนึ่งอย่างนวัตกรรมอีกหนึ่งอย่างที่เขาเอามาใช้นะคะเกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะเป็นไก่นะคะจะมีการฉีดยากระตุ้นให้ไก่ของเราเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าออกไข่ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้คือทางด้านของการเกษตรนะคะปัญหาที่เราเจอนะคะก็จะเป็นปัญหาพวกดินพวกน้ำแล้วก็ผลผลิตนะคะต่อมาทีนี้เราก็มีการนำเอานะคะแล้วก็อีกมีอีกปัญหานะคะก็คือปัญหาคุณภาพของผลไม้ไม่ดีนั่นเองนะคะผลผลิตที่ได้นะคะไม่มีคุณภาพนะคะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองทีนี้ถ้าสมมติว่าเรานะคะปลูกไร่สตรอเบอรี่นะคะแล้วไร่สตรอเบอรี่ของเราเนี่ยนะคะได้ผลผลิตออกมาแล้วแล้วลูกสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยมันไม่สวยส่งออกได้น้อยนะคะเราจะนำผลผลิตของสตรอเบอรี่เนี่ยมาทำหรือมาแปรอาหารแปรรูปอะไรได้บ้างนะคะเช่นสตรอเบอรี่อบแห้งนะคะนอกเหนือจากสตรอเบอรี่อบแห้งเราสามารถเอาผลไม้ที่ไม่สามารถขายได้เนี่ยมาแปรรูปเป็นอาหารอะไรได้บ้างนะคะน้องก๋วยเจ๋งเปิดไมค์ค่ะอยู่ไหมเอ่ยอันนั้นมิเปลี่ยนค่ะมาเป็นน้องพัทรินน้องฟ้าค่ะแยมค่ะมาเป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะอีกคนหนึ่งนะคะเปิดไมค์ค่ะน้องธนกิจครับผมจากไร่สตรอเบอรี่ของเราที่มีผลผลิตแล้วเนี่ยลูกสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเราสามารถมาแปรรูปเป็นอาหารอะไรได้บ้างคะลูกเปิดไหมค่ะน้ำสตรอเบอรี่ครับน้ำสตรอเบอรี่นะคะขอบคุณค่ะอีกคนหนึ่งนาเดียเปิดไหมค่ะสามารถเอาสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยมาทำอะไรได้บ้างลูกเป็นการแปรรูปอาหารสตรอเบอรี่กวนค่ะมาเป็นสตรอเบอรี่กวนนะคะทีนี้นะคะเราก็สามารถแก้ไขปัญหาโดยการนำเอาอาหารเนี่ยมาแปรรูปต่างๆบางทีนะคะถ้าเราเอามาอบแห้งแล้วนำไปขายเนี่ยนะคะมันก็จะได้กำไร2ต่อต่อแรกคือผลไม้สดต่อที่2ก็คืออาหารแปรรูปนั่นเองนะคะอันนี้คือนวัตกรรมที่เรานำมาใช้นะคะต่อมาก็คือปัญหาจากพวกโรคศัตรูพืชนะคะแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆนะคะโรคในพืชเนี่ยระบาดนะคะก็
ก็จะเป็นการพวกหนอนชัยต่างๆอันนี้ก็จะมีการนำเอาพวกนวัตกรรมอย่างที่เด็กๆบอกก็คือมีการฉีดปุ๋ยการไล่แมลงต่างๆนะคะแล้วปัญหาต่อมาก็คือปัญหาเกี่ยวกับเป็นพวกการเก็บผลผลิตนะคะไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บผลผลิตที่เหมาะสมทำให้เกิดความเสียหายนะคะก็คือเกิดการเน่าเสียนั่นเองนะคะตรงนี้เราก็สามารถนำมาเป็นนวัตกรรมต่างๆนะคะก็คือเป็นพวกอาหารแปรรูปนะคะหรืออาจจะนะคะหาทางหาการขายที่ดีขึ้นนะคะก็คือจากที่เราขายจากตลาดเนี่ยนะคะขายได้น้อยเราอาจจะพัฒนาธุรกิจของเราเนี่ยไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้เพื่อให้ผลผลิตของเรานะคะขายได้หมดตามรอบที่เราต้องการนั่นเองนะคะต่อมานวัตกรรมต่อมานะคะเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะ GMO นะคะทำให้พืชที่ถูกดัดแปลงนะคะพันธุกรรมเนี่ยนะคะมีความต้านทานต่อโรคและก็ยังสามารถต้านทานแมลงได้นะคะไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะเพราะว่าในสารตัว GMO เนี่ยจะมีสารเคมีตกค้างอยู่แล้วนะคะจะมีสารเคมีอยู่ในนั้นซึ่งการที่ทำ GMO นะคะเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะจะพบเห็นได้บ่อยก็คือจะอยู่ในพันธุ์ปลานะคะพืชต่างๆพวกมะละกอนะคะมะละกอผลที่เป็นของมะเขือเทศนะคะอันนี้เนี่ยจะเกิดจากการทำ GMO แล้วก็ข้าวโพดต่างๆที่เราเห็นนะคะบางทีเนี่ยมีข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็มีข้าวโพดที่มันเอามาผสมกันและหนึ่งฝักเนี่ยนะคะมีทั้งข้าวโพดข้าวเหนียวที่เป็นสีขาวแล้วก็สีดำอันนี้เนี่ยเป็นการทำ GMO นะคะเป็นการดัดแปลงนะคะแต่การตัดต่อจากยีนนะคะจากพืชแล้วก็สัตว์นะคะมาต่อรวมกันนะคะแล้วก็เกิดมาเป็นผลไม้ใหม่ๆให้ที่พวกเราเคยรับประทานกันนั่นเองนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ได้พันธุ์ปลาแล้วก็ได้ผลผลิตที่เพิ่มพูนมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาประโยชน์ของการทำ GMO นะคะก็คือจะช่วยให้พืชสายพันธุ์ใหม่ๆนะคะสามารถออกมาโดยที่เราสามารถต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีนะคะรวมไปถึงการป้องกันของพวกศัตรูพืชในตนเองนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใส่สารเคมีเพิ่มเติมนะคะโดยการทำของ GMO เนี่ยจะมีสารเคมีนะคะแล้วก็เป็นเชื้อในการต้านทานของตัวศัตรูพืชอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อ2ทำให้สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ช่วยในการแก้ไขปัญหาทางด้านของเรื่องการขนส่งได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการผลิตนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะรวมไปถึงคุณค่าอาหารเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะทำให้ได้ผลผลิตที่แปลกใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสีสันต่างๆนะคะส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการลดสารเคมีที่เราใช้สำหรับการพ่นยาต่างๆนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือพืชหรือผลผลิตเนี่ยนะคะมีลักษณะที่สามารถป้องกันศัตรูพืชได้ด้วยตนเองนะคะไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีต่างๆนะคะอันนี้คือข้อดีของการทำเทคโนโลยีของ GMO นะคะเป็นการเอายีนมาผสมเพื่อให้เกิดมาเป็นพวกเพื่อให้เกิดมาเป็นผลไม้ใหม่ๆแล้วก็พันธุ์ปลาใหม่ๆนั่นเองนะคะอันนี้นะคะจะเป็นข้อเสียนะคะของ GMO นะคะแน่นอนว่ามีข้อดีนะคะเราก็ต้องมีข้อเสียของนวัตกรรมด้วยนะคะข้อเสียของ GMO ก็คือนะคะอาจก่อให้เกิดสิ่งอันตรายนะคะหรือสิ่งเจือปนนะคะอาจจะเกิดอาการเจ็บตาตามมาก็ได้นะคะถ้าสารเคมีเข้าไปนะคะต่อมาก็คือมีการนำ DNA จากพวกตัวไวรัสต่างๆนะคะมาทำเป็นกระบวนการนะคะอาจจะเกิดให้เป็นอันตรายนะคะมีสารเจือปนอยู่นะคะแล้วก็3ก็คือมีพวกสารอาหารนะคะมากกว่าแบบที่ได้จากธรรมชาตินะคะก็คือร่างกายของมนุษย์ของเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดเรารับประทานอาหารที่เป็น GMO มากๆเนี่ยนะคะจะทำให้ร่างกายของเรานะคะอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้นะคะต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นนวัตกรรมนะคะทางด้านของเกษตรอัจฉริยะนะคะหรือเขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มนะคะก็อย่างที่มิกเคยสอนไปนะคะก็จะเป็นการทำเกษตรสมัยใหม่นั่นเองนะคะโดยการเราจะใช้เทคโนโลยีพวกหุ่นยนต์เครื่องจักรนะคะที่มีความแม่นยำสูงเนี่ยเข้ามาใช้นะคะเข้ามาช่วยในการทำงานนะคะโดยให้ความสำคัญนะคะกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเอง
นะคะตัวอย่างเช่นพวกระบบนะคะควบคุมนะคะผ่านทางเทคโนโลยี IoT นะคะก็คือจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางด้านของพวกเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะคะเครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิความชื้นต่างๆที่อยู่ภายในดินค่าของดินต่างๆนะคะแล้วก็การควบคุมการเก็บผลผลิตนะคะจะทำให้เทคโนโลยีทางด้านตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรนะคะสามารถที่จะผลิตแล้วก็มีรายได้เพิ่มพูนมากขึ้นนั่นเองถ้าเกิดทางด้านการเกษตรมีการนำเอาเครื่องมือทางด้าน IoT มาใช้นะคะก็จะส่งผลดีต่อทางด้านการเกษตรนะคะทีนี้องค์ประกอบของ IoT นะคะจะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือวงจรนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะของตัววงจรนะคะก็เขาเรียกในบอร์ดที่เราเห็นนะคะที่มีเคยเอามาให้พวกเราดูเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอร์ด Arduino เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นต่างๆตัวเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์วงจรนะคะแต่ถ้าเรียกในภาษาของวิศวะนะคะก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ของไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะคะเราจะเอามาประกอบรวมกันและเขียนโค้ดควบคุมในการทำงานนะคะแล้วก็จะมีการส่งต่อให้กับตัวอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะแอปพลิเคชันในที่นี้นะคะเราก็จะต้องมีการเขียนโปรแกรมในการควบคุมและส่งเข้าไปนะคะสู่บนระบบคลาวด์นะคะระบบคลาวด์หรือก้อนเมฆสีฟ้านั่นเองนะคะจะเป็นการเก็บข้อมูลของเราทั้งหมดไว้ในนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการเรียกร้องนะคะเอาข้อมูลลงมาเราก็จะส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นโปรโตคอลขึ้นไปหาตัวที่เป็นคลาวด์จากนั้นนะคะเราก็จะไปดึงข้อมูลบนคลาวด์เนี่ยลงมานะคะระบบคลาวด์ก็จะซิงกับระบบอินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองนะคะเมื่อมีการร้องขอจากตัวโปรโตคอลขึ้นไปนะคะข้อมูลที่อยู่บนระบบคลาวด์เนี่ยก็จะส่งลงมาให้เราอยู่ในมือถือนั่นเองนะคะอันนี้คือระบบการทำงานของตัว IoT นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของตัวอย่างทางด้านของการเกษตรนะคะที่มีการนำเอาเทคโนโลยีนะคะจะมีการใช้พวกตัวดาวเทียมในการสื่อสารนะคะในการบินโดรนต่างๆนะคะเวลาที่เราบินโดรนนะคะในตัวโดรนเนี่ยจะมีตัวระบบเซ็นเซอร์นะคะรายงานตำแหน่งข้อมูลต่างๆไว้นะคะซึ่งตัวเซ็นเซอร์ที่เราเห็นนะคะจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของตัวโดนแล้วก็สามารถตรวจจับพวกแกนแอคแกนเอ็กและแกนวายในการบินได้นะคะแล้วก็จะตีออกมาเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมองจากพวกกล้องดาวเทียมนะคะในการบินโดนเนี่ยหน้าจอของเขานะตัวบังคับเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวบังคับของตัวรถกระป๋องนะคะแต่ว่าแตกต่างกันก็คือว่าในตัวของโดนนะคะในรีโมทของโดนเนี่ยสามารถที่จะมีหน้าจอกล้องอยู่ในนั้นแล้วก็สามารถมองได้ว่าพื้นที่ตรงไหนนะคะเรายังไม่ได้พ่นเราก็สามารถที่จะบินโดรนเนี่ยไปในตำแหน่งนั้นๆได้นะคะจะเป็นค่ารัศมีในการส่งเข้ามานั่นเองจะตีตารางให้เห็นนะคะเป็นตารางสี่เหลี่ยมนะคะเหมือนกับที่เราเขียนหุ่นยนต์บังคับอะค่ะจะทำงานคล้ายๆกันแบบนั้นอันนี้นะคะจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ในฟาร์มต่างๆนะคะการพวกทำเลในการเพาะปลูกต่างๆนะคะก็จะมีเป็นพวกเทคโนโลยีของตัวเซ็นเซอร์อยู่นะคะอย่างถ้าการปลูกผักอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีพวกตัวเซ็นเซอร์ในการวัดค่าน้ำให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสปริงนะคะรดน้ำต้นไม้แบบอัตโนมัตินั่นเองตรงนี้นะคะคือเซ็นเซอร์ที่เราใช้ในการวัดค่าความชื้นจากในดินแล้วก็ส่งค่าต่างๆเนี่ยเข้ามาให้เราในแอปมือถือนั่นเองนะคะเห็นไหมลูกว่าเกษตรของเรานะคะมีการทำงานที่ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะมากกว่าในยุคสมัยก่อนนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะหนึ่งเลยนะคะเทคโนโลยีที่จะมาช่วยนะคะในยุคเกษตรใหม่เนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะลดความเสียงนะคะลดความเสียงลดเวลานะคะก็คือลดความเสียหายของการผลิตออกมานั่นเองนะคะแล้วก็เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มนะคะจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมี
เป็นตัวของตัวโดรนในการบินซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะสามารถเอามาบินในการพ่นยาข้าวนะคะในการฉีดดอกทุเรียนต่างๆนะคะอันนี้คือเทคโนโลยีของทางด้านของการเกษตรนะคะต่อมาจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการอาหารนะคะด้านอาหารเนี่ยเด็กๆคิดว่าปัญหาของเขามีอะไรบ้างที่เราจะต้องมีการเกิดเป็นเทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นพวกอาหารแปรรูปนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะถ้าเรายังไม่มีเทคโนโลยีการแปรรูปของเขาก็คือเป็นพวกหมักดองนะคะหมักดองแล้วก็เก็บรักษาอาหารไว้ในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะแต่ในปัจจุบันเรามีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะมีการแปรรูปมีการอบแห้งมีการกวนกันเกิดขึ้นนะคะเราก็อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะแตกต่างจากสมัยก่อนแค่เราก็มีแค่การหมักการดองแล้วก็มีการกวนมะม่วงแค่3อย่างแต่ในปัจจุบันนะคะสังเกตดีๆนะเราจะมีการผลิตออกมาก็คือมีผักทอดมีพริกทอดนะคะแล้วก็มีการอบนะคะแล้วก็ในด้านของอาหารเนี่ยมีเทคโนโลยีอีก1ตัวก็คือจะเป็นเครื่องพิมพ์แบบ 3D นะคะที่เอามาพิมพ์เป็นพวกอาหารได้อีกด้วยนะคะอันนี้คือเทคโนโลยีทางด้านอาหารและได้เด็กคิดว่าในด้านอาหารของเราเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างทำไมถึงต้องมีนวัตกรรมในเป็นที่เป็นเครื่องพิมพ์ 3D ขึ้นมานะคะขอปัญหาทางด้านอาหารก่อนนะคะเด็กๆคิดว่าปัญหาของเขาคืออะไรอ่ะแอร์หรือเปิดไมค์ค่ะแอร์หรือคิดว่าปัญหาทางด้านอาหารมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างลูกอ่ะหนูคิดว่าทางด้านอาหารเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างพวกอะไรนะคะอ่ะหนูช่วยอ่ะปัญหาทางด้านของพวกบริโภคใช่ไหมลูกก็เป็นพวกปัญหาทางด้านของพวกโภชนาการนะคะปัญหาเกี่ยวกับพวกอาหารทางด้านของสุขภาพผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะเป็นทางด้านของผลิตภัณฑ์นะคะที่มีสารเจือปนในอาหารนั่นเองพวกกล่องโฟมต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยคือปัญหาของเขานะคะทีนี้เราเลยมีนวัตกรรมนะคะที่เข้ามาช่วยในการแก้ไขนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะเราก็มีการนำเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยนะคะนวัตกรรมของเราก็คือเป็นการขึ้นรูป3มิตินะคะแบบ 3D นะคะซึ่งเราสามารถนำเครื่อง3มิติตรงนี้นะคะมาผลิตเป็นอาหารให้กับพวกเราได้นะคะในที่นี้นะคะเวลาที่เราใช้เครื่องพิมพ์แบบ 3D นะคะสังเกตนะมันจะไม่มีหัวหมึกอย่างที่เราเรียนกันไปในคาบที่ผ่านมานะคะตัวที่เป็นแกนนะคะตัวที่เป็นแกนตรงนี้นะคะมันจะเป็นหลอดอาหารนะคะแล้วก็จะเป็นการผลิตนะคะโดยที่เราจะเอาเป็นพวกสารอาหารต่างๆเนี่ยมาผสมรวมกันนะคะเราจะมาเก็บไว้ในตัวหลอดที่มิดวงให้พวกเราดูนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ออกแบบ3มิติเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับที่พวกเราเรียนไปในคาบที่ผ่านมานะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ทำการขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปแบบ3มิติจากนั้นเราก็นะคะนำสารที่เราผสมนะคะนำสารที่เราผสมหรืออาหารที่เราผสมเนี่ยมาใส่ไว้ในหลอดจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องก็จะทำการนะคะวาดรูปออกมาเป็นตัวอาหารให้กับพวกเรานั่นเองอันนี้คือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่นะคะซึ่งพวกเราจะเห็นนะคะตามพวก YouTube ต่างๆนะคะที่เกิดจากพวกต่างประเทศนั่นเองนะคะต่างประเทศเนี่ยจะนิยมใช้นะคะซึ่งในไทยยังไม่มีนะคะอันนี้นะคะที่เรามีเครื่องพิมพ์ 3D ขึ้นมาเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยได้สารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกนักกีฬานะคะผู้สูงอายุนะคะเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็สารอาหารเนี่ยมันจะแตกต่างกันเราสามารถที่จะเลือกสารอาหาร
ให้เหมาะสมกับร่างกายแล้วก็ช่วงวัยของเราได้นะคะอันนี้คือนวัตกรรมของทางด้านเครื่องปริ้นแบบ 3D นะคะเครื่องปริ้นแบบ 3D เนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะคะอย่างที่เราเรียนกันไปก็จะมีแบบเจาะนะคะแล้วก็มีแบบพ่นแบบหมึกนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามาทำทางด้านของอาหารได้ด้วยนะคะต่อมาอันนี้คือเทคโนโลยีเซ็นเซอร์รสอาหารนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการออกแบบเทคโนโลยีในการตรวจสอบรสชาติของอาหารพวกกลิ่นของอาหารนะคะซึ่งเป็นกลุ่มรสชาติหลักที่มนุษย์สามารถรับรสได้นะคะซึ่งเครื่องตรงนี้นะคะจะอยู่ในประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้คือตัวอย่างของเครื่องนะคะซึ่งวิดีโอเนี่ยไม่สามารถเปิดให้เด็กๆดูได้เนาะเพราะว่ามันเป็นของต่างชาตินะคะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะคะอันนี้เอารูปมาให้ดูก่อนละกันนะคะจะเป็นเครื่องที่สามารถรับรสชาติของพวกกลิ่นพวกรสชาติของอาหารได้นะคะจะทำได้เหมือนกับการรับรสของมนุษย์นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะระบบเซ็นเซอร์ต่อมาเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะจากข้าวนะคะที่เรานะคะไปสีข้าวเนี่ยเราจะใส่มาเป็นกระสอบเหมือนเดิมนะคะแต่ในปัจจุบันเราก็มีการนะคะดึงเอาอากาศออกพวกอากาศออกซิเจนออกนะคะแล้วก็เป็นพวกแกลซีนต่างๆเพื่อเป็นการสูดอากาศนะคะเอาอากาศออกไปแล้วก็เป็นการเก็บรักษาข้าวให้ยาวนานในทางด้านของเทคโนโลยีนะคะที่ทางด้านของอาหารนะคะเราก็จะมีการพวกการซีนสุญญากาศเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นนะคะก็คือเป็นพวกห่อเลห่อขนมต่างๆนั่นเองนะคะเป็นการที่เราจะเก็บกลิ่นหืนได้นะคะคือเราจะใส่พวกสารกันเสียลงไปนะคะแล้วก็จากที่เป็นรังไข่นะคะเราก็มีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาเป็นแบบพวกเป็นกล่องเก็บไข่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ไข่ของเราเนี่ยนะคะอยู่ได้นานแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีโฟมตะข่ายนะคะในการห่อพวกผลไม้นะคะเพื่อการกันกระแทกกันเป็นการกันกระแทกให้กับตัวผลไม้แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นการอัดแก๊สพวกไดโตรเจนเข้าไปนะคะเพื่อทำให้ลดการกระแทกแล้วก็เก็บอาหารได้ยาวนานนั่นเองนะคะต่อมาทีนี้จะเป็นทางด้านของพลังงานนะคะทางด้านของพลังงานเนี่ยเด็กๆคิดว่าในประเทศของเราเกิดปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับทางด้านพลังงานนะคะอ่ะขอคนแรกนะคะคนแรกดีดี้ค่ะดีดี้เปิดไมค์ค่ะดีดี้คิดว่าปัญหาทางด้านพลังงานมีอะไรบ้างลูกพลังงานเป็นพวกไฟฟ้าของเราการผลิตทางด้านไฟฟ้านะคะที่มีจำนวนลดน้อยลงนะคะคนต่อมาขอบคุณค่ะดีดี้น้องเนตค่ะน้องเนตเปิดไมค์หนูคิดว่าทางด้านของพลังงานมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างลูกด้านพลังงานขาดแคลนค่ะเป็นการขาดแคลนพลังงานนะคะอีกคนหนึ่งนะคะอีกคนหนึ่งน้องแอนค่ะน้องแอนเปิดไมค์อยู่ไหมเอ่ยมิดเปลี่ยนเป็นน้องแพรค่ะน้องแพรเปิดไมค์อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอ่ะโมเมค่ะโมเมเปิดไมค์ค่ะปัญหาทางด้านของพลังงานหนูคิดว่ามีปัญหาอะไรบ้างลูกได้ไหมหาตัวช่วยเปล่าปัญหาทางด้านพลังงานก็จะเป็นปัญหาทางด้านของการผลิตของไฟฟ้านะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของพวกการผลิตไฟฟ้าต้นทุนต่างๆนะคะในการปัญหาทางด้านของพวก
ฟอสซิลที่กำลังลดลงนั่นเองนะคะเนื่องจากเนี่ยจำนวนประชากรของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทำให้เป็นพวกพลังงานของเราเนี่ยนะคะค่อยๆลดน้อยลงนะคะแล้วก็ทำให้พวกการใช้น้ำมันการใช้แก๊สต่างๆเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้ตัวพลังงานของเราเนี่ยเริ่มลดลงนั่นเองแล้วก็เป็นต้นทุนในการผลิตทางด้านของพลังงานสูงขึ้นนะคะก็จะมีการสร้างเขื่อนนะคะเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้านะคะลงทุนสูงนะคะแล้วก็มีการทำลายระบบนิเวศด้วยนะคะต่อมาก็คือเป็นพวกของปิโตรเลียมนะคะแล้วก็เป็นพวกของการแสวงหานะคะแหล่งพลังงานที่มีต้นทุนสูงเปรียบเทียบกับรายได้ของประชากรในประเทศนะคะทีนี้นะคะพอเรารู้ถึงปัญหานะคะเราก็เลยมีการนะคะพัฒนามาเป็นเทคโนโลยีนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านของพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนะคะนำมาใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุดนั่นเองนะคะมีลักษณะนะคะกระจายไปทั่วถึงนะคะโดยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้นะคะมาติดตามบ้านเรือนนะคะเป็นพลังงานที่สะอาดนะคะปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่ระบบแสงอาทิตย์นะคะทำงานนะคะแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยนะคะจะมีตัวที่ใช้สำหรับในการรับค่าจะแตกต่างกับตัวเซนเซอร์นะคะจะมีตัวที่เก็บของแสงอยู่นะคะเวลาที่แสงจ้าๆเนี่ยนะคะเวลาที่เราติดแผงโซลาร์เซลล์หลายๆแผงนะคะเราสามารถที่จะต่อให้เกิดเป็นไฟบ้านของเราได้ก็คือ220 โวลต์ในการเก็บนะคะเวลาใช้ไฟนะเวลาที่ไฟไม่เพียงพอนะคะหรือไฟตัดไปเนี่ยสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ช่วยได้นะคะซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ของเรานะคะถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดนะคะปราศจากมลพิษนะคะสามารถที่จะติดตามบ้านเรือนนะคะหรือจะใช้เป็นพวกสัญญาณจราจรก็ได้นะคะเราก็เป็นไฟเปิดนะคะเป็นไฟเปิดพวกไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองต่างๆตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถมานำพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้นะคะเพราะว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองที่ค่อนข้างร้อนนะคะสามารถที่จะนำแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้เนี่ยมาใช้งานได้ค่อนข้างดีนะคะต่อมานะคะจะเป็นพลังงานลมนะคะพลังงานลมเนี่ยเป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและบริสุทธิ์นะคะไม่มีวันหมดนะคะลมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ2ที่นะคะเมื่อพลังงานจากดวงอาทิตย์นะคะตกกระทบโลกทำให้เกิดอาการร้อนและลอยตัวสูงขึ้นอากาศจากบริเวณอื่นซึ่งเย็นนะคะและหนาแน่นมากกว่าจึงเข้ามาแทนที่นะคะแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่ของอากาศเหล่านี้เนี่ยเป็นสาเหตุให้เกิดลมนะคะพวกการหันลมนะคะเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถนะคะนำพลังงานลมเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าและก็สามารถเป็นกังหันลมในการสูบน้ำได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะจะเป็นพลังงานของชีวมวลนะคะเด็กๆรู้จักเตาชีวมวลไหมลูกเตาชีวมวลนะคะเป็นเตาที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่เกิดขึ้นทีนี้เตาชีวมวลของเราเนี่ยนะคะเราจะนำพวกไม้ฟืนพวกแกบพวกกากฮอดพวกกากพวกชานอ้อยต่างๆเนี่ยนะคะมาทำเป็นพวกเชื้อเพลิงนะคะก็คือเวลาที่เกษตรกรเราทำไร่ทำนาเสร็จแล้วเนี่ยเขามักจะเผาทำลายทิ้งนะคะส่วนมากเนี่ยจะไม่เลือกในการทำกบหน้าดินเพราะว่าเวลาที่เรากบหน้าดินเนี่ยเวลาที่เราได้ผลผลิตมาใหม่นะคะมันจะได้ไม่ค่อยโอเคมันจะพวกพืชต่างๆเนี่ยมันจะได้น้อยนะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดปัญหามากขึ้นนะคะปัญหาในที่นี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของเป็นพวกผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงนะคะเขาก็เลยทำการเผานะคะเผาพวกสังข้าวพวกชานอ้อยต่างๆทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเผาพวกชานอ้อยนะคะหรือเผาไม้มันจะก่อให้เกิดเป็นมลพิษนะคะเราก็เลยนะคะเอาเป็นพวกศาสตร์ต่างๆมารวบรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะคะมารวมกันผลิตมาเป็นเครื่องเตาชีวมวลนั่นเองนะคะเตาชีวมวลเราจะใช้พวกแกบนะคะชั้นอ้อยพวกมูลสัตว์ต่างๆเป็นเชื้อเพลิงในการหุงในการนึ่งในการทำกับข้าวนะคะเตา
แทนเตาแก๊สที่เรามีนั่นเองนะคะอันนี้คือพลังงานของเตาชีวมวลนะคะซึ่งเราสามารถนะคะที่จะช่วยในการลดภาวะของโรคร้อนได้นะคะต่อมาจะเป็นพลังงานน้ำนะคะก็จะเป็นพื้นผิวของน้ำนะคะเป็นสิ่งสำคัญเป็นพวกวัฏจักรต่างๆในการเคลื่อนไหวนะคะในการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยจะมีพลังงานสะสมอยู่มากนะคะมนุษย์เลยรู้จักการนำพลังงานของน้ำเนี่ยนะคะมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานจากขยะนั่นเองนะคะพลังงานจากขยะก็สามารถที่จะเอามาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนของเราได้นะคะทีนี้เด็กๆมาดูวิดีโอนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมิดพูดอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะลองดูวิดีโอตรงนี้ประกอบไปนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับพลังงานนะคะพลังงานหมุนเวียนนั่นเองเดี๋ยวมิดแชร์เสียงให้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นพลังงานหมุนเวียนพลังงานเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกระดับประเทศไปจนถึงระดับสังคมส่งผลกระทบในหลายด้านวิกฤตพลังงานของไทยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงพลังงานระบุว่าจะเกิดปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนเนื่องจากพม่าจะหยุดส่งก๊าซเพื่อซ่อมบำรุงแท่นขุดเจาะและในช่วงเวลาเดียวกันนี้ท่อก๊าซไทยมาเลเซียก็จะปิดซ่อมแซมเช่นกันผลจากการหยุดส่งก๊าซทั้ง2แหล่งจะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าหายไปประมาณ 6,000 เมกะวัตต์หรือกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองเพียง 2% เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงทางออกและแนวทางการจัดการระบบพลังงานไฟฟ้าของไทยกำลังอยู่ในภาวะไม่มั่นคงเพราะประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากเกินไปอาจนำไปสู่ทางออกที่น่าวิตกไปกว่านั้นคือการกระจายความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงโดยการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นและอาจนำไปสู่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนทั้งในรูปแบบของพลังงานชีวมวลก๊าซชีวภาพพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมและพลังงานจากขยะซึ่งสามารถนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนและน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพแต่ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พลังงานหมุนเวียนประมาณ10%ของพลังงานทั้งหมดเท่านั้นกระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน15ปีโดยมีเป้าหมายว่าในปีพุทธศักราช2564ประเทศไทยจะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า25%ของการใช้พลังงานทั้งหมดแยกเป็นพลังงานไฟฟ้า 9,201 เมกะวัตต์พลังงานความร้อน 9,335,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ40ล้านลิตรต่อวันหากสามารถดำเนินการได้ตามแผนจะช่วยลดการนำเข้าพลังงานได้มากกว่า 574,000 ล้านบาทต่อปีขณะเดียวกันก็สามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชนได้มากกว่า 442,000 ล้านบาทเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่า 40,000 อัตรานอกจากนี้ยังสามารถลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากกว่า 3,800 เมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์76ล้านตันต่อปีในปีพุทธศักราช2564มีความเป็นไปได้ที่พลังสร้างสรรค์ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่จะปฏิรูประบบพลังงานจากการรวมศูนย์ตัดสินใจมาเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจและการเสริมพลังอำนาจร่วมกันของทั้งท้องถิ่นชุมชนภาคประชาสังคมภาครัฐและภาคเอกชนสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างทางด้านของตัวพลังงานนะคะเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังที่จะผลิตขึ้นมานะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราไปซื้อพลังงานจากต่างประเทศนะคะซึ่งในปัจจุบันเดี๋ยวประเทศไทยของเราก็จะมีการผลิตขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ใช้เองนั่นเองนะคะเพื่อลดปริมาณในการไปซื้อจากประเทศอื่นๆนะคะต่อมาทีนี้จะเป็นด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านของสาธารณสุขนั่นเองหรือทางด้านของการแพทย์นะคะทีนี้ทางด้านการแพทย์ของเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในความคิดของเด็กๆนะคะเด็กๆคิดว่าในด้านของสาธารณสุขนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคนแรก
น้องกิตติยาค่ะเปิดไมค์ค่ะหนูคิดว่าทางด้านของสาธารณสุขเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างคะลูกหนึ่งแพทย์ไม่พอหรือหมอพยาบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหนูคิดว่าแล้วนอกเหนือจากปัญหาตรงนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างลูกน้องกิตติยาคิดว่าเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกทางด้านของการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์เพียงพอไหมลูกไม่เพียงพอค่ะอุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอนั่นเองนะคะและนอกจากนี้เรายังมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกลูกเดี๋ยวใครอีกดีนะนะคะก่อนนะใครที่มิดยังไม่ค่อยเรียกอ่ะเสมาเปิดไมค์ค่ะครับผมเสมาคิดว่าปัญหาทางด้านสาธารณสุขนะคะมีอะไรอีกบ้างลูกที่ยังมีปัญหามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับสาธารณสุขบ้างลูกแพทย์ไม่เพียงพออุปกรณ์ไม่เพียงพอแล้วนอกเหนือจากนี้มีปัญหาอะไรอีกไหมคะในความคิดของเสมาคิดว่าเรายังมีปัญหาอีกไหมลูกเกี่ยวกับทางด้านของสาธารณสุขมีไหมคะเข้าถึงอะการเข้าถึงถูกต้องนะคะมีการเข้าถึงอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเวลาที่หมอรักษาคนไข้เนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการล่าช้านะคะทีนี้เรามาดูปัญหาของการแพทย์นะคะก็คือทางด้านของบุคลากรนะคะทางด้านของบุคลากรเนี่ยไม่เพียงพอต่อประชาชนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทางด้านการแพทย์เนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างแพงนะคะอย่างเช่นในรูปนะคะเป็นตู้สแกนนะคะเขาเรียกว่าเครื่อง MRI นะคะเครื่อง MRI เนี่ยเวลาทำทีนึงเนี่ยเป็นแสนนะคะเวลาฉีดสายเร่งสีต่างๆเนี่ยเป็นแสนเลยนะคะซึ่งมันมีราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นประชาชนที่มีรายได้ปานกลางนะคะมีรายได้ปานกลางค่อนข้างที่จะยากจนเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปทำเครื่อง เครื่องตัวนี้สักเท่าไหร่นะคะนอกจากว่านะคะจะมีเงินของรัฐในการช่วยสนับสนุนนั่นเองถึงจะได้มีการทำอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบนี้นะคะต่อมาพวกวัสดุนะคะพวกเคมีนะคะทางด้านของการแพทย์เนี่ยนะคะในการทำเคมีในการบำบัดมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะมีผลข้างเคียงนะคะแล้วก็เสี่ยงต่ออันตรายนะคะแล้วก็การวินิจฉัยนะคะอาจจะมีความผิดพลาดแล้วก็ล่าช้านั่นเองนะคะทีนี้ทางด้านของสาธารณสุขนะคะเลยมีการนำเอาเทคโนโลยีนะคะมาช่วยในการแก้ไขปัญหาโดยเรานะคะจะมีนวัตกรรมที่ชื่อว่าแอสไพรินอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะเป็นยาที่เราช่วยในกลุ่มของอาการพวกปวดศีรษะนะคะแบบไม่รู้สาเหตุพวกปวดไมเกรนนะคะปวดศีรษะแบบอย่างรุนแรงนะคะจะเป็นเซ็นเซอร์ระบบฝังนะคะเวลาที่เราทานยาตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะในนั้นเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ไปฝังอยู่ในระบบที่เป็นระบบสมองของเรานะคะและจะดูตำแหน่งนะคะหรือสัญญาณที่ทำงานแบบผิดปกตินั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมีอาการปวดหัวเนี่ยจะมีระบบนะคะแจ้งเตือนของเรานะคะจากด้านในก็คือทางด้านในสมองของเราเนี่ยที่เราทานยาเข้าไปแล้วนะคะเซ็นเซอร์ตัวนั้นเนี่ยนะคะจะส่งสัญญาณมาให้กับตัวสมาร์ทโฟนนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการตรวจจับในการปวดหัวของเรานั่นเองจากนั้นระบบที่อยู่ด้านในนะคะระบบเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยจะเริ่มทำงานนะคะหาจุดที่ผิดพลาดของระบบสมองของเรานั่นเองโดยนะคะโดยนำรีโมทควบคุมการทำงานของตัวอุปกรณ์นะคะมาไว้ที่บริเวณหน้าหรือศีรษะนั่นเองเพื่อหยุดการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทนะคะในระบบทางการแพทย์เนี่ยจะมีตัวนี้นะคะเวลาที่ผู้ป่วยกินยาเข้าไปแพทย์จะเป็นคนกำหนดนะคะในการเช็ค
คล้ายๆเป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะคะแต่ว่าเราจะดูตังพวกเส้นประสาทเป็นหลักนะคะแล้วก็เมื่อมีสัญญาณนะคะในการสื่อสารกับเส้นประสาทเนี่ยพวกกล้ามเนื้อนะคะทำงานไม่ครบวงจรก็จะมีการระงับความเจ็บปวดตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือระบบใหม่นะคะที่ในอนาคตเราอาจจะเอามาใช้ในประเทศไทยก็ได้นะคะเป็นระบบที่ให้ผู้ป่วยทานยาเข้าไปแล้วก็ไปตรวจดูนะคะว่าในระบบด้านในเนี่ยนะคะเวลาที่เราปวดหัวปวดเราที่เราไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากการทำงานในขั้นตอนไหนนะคะที่เกิดการผิดพลาดนั่นเองนะคะต่อมาเทคโนโลยีต่อมานะคะจะเป็นเทคโนโลยีของการดูแลผู้ป่วยนะคะเกี่ยวกับพวกโรคเบาหวานพวกเข็มฉีดยาต่างๆนะคะสังเกตว่าผู้ป่วยในโรคเบาหวานเนี่ยนะคะส่วนมากเขาจะมียานะคะกลับมาฉีดเองที่บ้านซึ่งนะคะในการฉีดยาเองที่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายนะคะอาจจะทำให้เข็มที่เราใช้เนี่ยนะคะถ้าเราดูแลไม่ดีอาจจะทำให้เป็นพวกติดเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการสร้างนะคะเป็นนวัตกรรมของเข็มนะคะแต่จะเป็นเข็มแบบที่เป็นเข็มแบบปากกานะคะแบบปากกาเนี่ยจะฉีดยาได้ง่ายกว่านะคะเวลาที่เรากดลงไปนะคะยา ก็จะเข้าได้ง่ายกว่าแล้วก็อาการเจ็บเนี่ยมันจะน้อยกว่านั่นเองนะคะน้อยกว่าในรูปแรกรูปแรกเนี่ยจะเป็นเข็มฉีดยาโดยทั่วไปนะคะเวลาที่เรามาฉีดเองที่บ้านเราไม่มีความชำนาญเหมือนหมอเหมือนพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เส้นเลือดของเรานั้นแตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข็มแบบใหม่นะคะเป็นเข็มฉีดยาแบบปากกาเนี่ยกดไปครั้งเดียวยา ก็สามารถเข้าไปในตัวเส้นเลือดของเราได้เลยนะคะอันนี้จะสะดวกกว่าแล้วก็แม่นยำกว่าด้วยนะคะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นแคปซูลเด็กๆเคยเห็นเทคโนโลยีแคปซูลตรงนี้บ้างไหมลูกเป็นการเป็นเทคโนโลยีสำหรับการตรวจหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินของอาหารพวกกระเพาะอาหารลำไส้นั่นเองนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราอันเตอร์ซาวด์นะคะเราจะใช้เครื่องเป็นการอันเตอร์ซาวด์แต่อันนี้เนี่ยผู้ป่วยจะเป็นคนกลืนแคปซูลเข้าไปเองนะคะเหมือนกับระบบที่เป็นของการปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุนะอันนี้เนี่ยผู้ป่วยจะเป็นคนกลืนแคปซูลลงไปจากนั้นนะคะหมอจะดูพวกเรานะคะดูระบบด้านในของเราเนี่ยผ่านทางกล้องนะคะในแคปซูลนี้จะมีกล้องอยู่ในนั้นนะคะซึ่งจะดูได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสารต่างๆที่อยู่ในลำไส้เล็กของเราเนี่ยก็สามารถตรวจเช็คแล้วก็ดูได้หมดเลยนะคะว่าในระบบด้านในของเรามีอะไรผิดพลาดบ้างนะคะแล้วก็ในกระเพาะของเรามีแผลตรงไหนนะคะโดยเราจะให้ผู้ป่วยเป็นคนกลืนแคปซูลลงไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเกิดการเดินทางของกล้องนะคะจะนำมาวิเคราะห์วินิจฉัยต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะคะจากเมื่อก่อนที่เรายังไม่มีเทคโนโลยีตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเราจะใช้เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นการผ่าตัดนะคะเป็นการวินิจฉัยเสร็จแล้วแล้วเราก็ทำการผ่าตัดเลยโดยที่อัตราเสี่ยงในการผ่าตัดเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะอันตรายบางทีเนี่ยหมอวินิจฉัยผิดเราอาจจะไม่ได้กระเพาะรั่วก็ได้นะผ่าไปแล้วแต่ว่ากระเพาะเราไม่ได้รั่วก็ได้นะคะเราก็จะเจ็บตัวฟรีแต่ตอนนี้เราก็มีกล้องแบบแคปซูลเข้ามาช่วยทางด้านของการแพทย์นะคะต่อมาจบแล้วนะคะหมดแล้วนะคะทีนี้นะคะจากนวัตกรรมที่มิทเอามาให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้พวกเราลองยกนวัตกรรมที่ตนเองเคยเห็นหรือเคยใช้นะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เราเคยเห็นกันนะคะการแพทย์ของเราเนี่ยยังมีนวัตกรรมอะไรอีกบ้างลูกที่นอกเหนือจากที่มิทเอามาให้พวกเราดูนะคะอ่ะเดี๋ยวมิทให้เวลาคิดก่อนนะคะสัก5นาทีนะคะเด็กๆลองหานวัตกรรมที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะคะว่าเราการแพทย์ของเราเนี่ยยังมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะที่สามารถดำเนินให้แพทย์นั้นสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยให้มากที่สุดนะคะมิทให้เวลาในการหาข้อมูล5นาทีนะคะเดี๋ยวจะให้พรีเซนต์ทีละคนนะคะ5นาทีนะคะหาข้อมูลเลยซ้ำกันได้นะแต่อย่าซ้ำเยอะนะคะ
มีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมลูก18คนเสมาใครพร้อมเสมาใช่ไหมลูกโอเคค่ะทีนี้นะคะใครหาข้อมูลเสร็จแล้วให้กดไอคอนยกมือนะคะเราจะได้รู้โดยเท่ากันว่าเด็กๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้พรีเซนต์นะคะพรีเซนต์นวัตกรรมเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะคะหาเลยว่าเรายังมีอะไรเกี่ยวกับทางการแพทย์อีกนะคะระบบ AI ก็ได้นะระบบ AI ที่เอามาใช้สำหรับการผ่าตัดต่างๆนะคะลองหานวัตกรรมดูนะคะเดี๋ยวเรามาพรีเซนต์กันซึ่งการพรีเซนต์ในครั้งนี้เดี๋ยวเรามีคะแนนบวกเพิ่มให้นะคะทำให้เห็นได้ทุกมุมแล้วก็ดูได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วก็มีการพัฒนาจาก3มิติเป็น4มิติก็คือการดูการเคลื่อนที่ของเด็กในครรภ์แบบเรียลไทม์อะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นลูกเราได้ชัดขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะน้องดีดี้คนต่อมาค่ะน้องพัทรินเปิดไมค์ค่ะพอหนูเป็นเครื่องสแกนภายในช่องปากระบบดิจิทัลค่ะไว้เวลาจัดฟันนะคะแบบว่าจักรจะมีจัดฟันแบบเล็กใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ร่วมกับการจัดฟันแบบสายอินวิสไลน์ค่ะเวลาเราไปใช้เครื่องสแกนก็จะทำให้คุณหมอสามารถวิเคราะห์แผนการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะโอเคเมื่อก่อนมันจัดฟันด้วยเหล็กจริงๆนะอามิดเองก็เคยจัดมาซึ่งมันเจ็บแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างมิดเนี่ยจัดมาทั้งหมด4ปีนะคะแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์เนี่ยนะคะค่อนข้างนานตอนนี้ก็10กว่าปีแล้วที่ใส่รีเทนเนอร์มานะคะเดี๋ยวมิดเอานวัตกรรมของน้องฟ้าไปใช้บ้างนะคะขอบคุณนะคะอ่ะคนต่อมาน้องแองค่ะเปิดไมค์ค่ะเป็นหุ่นยนต์ในโรงพยาบาลนะคะก็ช่วยเรื่องเหมือนบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอค่ะแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของงานในโรงพยาบาลโดยการอาจจะเป็นส่งมอบของในห้องแลบผลทดสอบโควิด-19 ค่ะแล้วก็รับส่งของจากผู้ป่วยค่ะค่ะเป็นหุ่นยนต์ทางด้านการบริการนะคะอ่ะคนต่อมาน้องไม้ค่ะน้องไม้เปิดไม้ค่ะของหนูเป็นเลเซอร์ใช้รักษาดวงตาค่ะค่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งผิวหนังด้านในเปลือกตาปัจจุบันก็สามารถใช้แสงเลเซอร์ยิงเข้าไปสลายมะเร็งด้านในเปลือกตาได้เพื่อลดความอันตรายที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นการเลเซอร์ดวงตาได้นะคะขอบคุณค่ะคนต่อมาน้องแอลลิวค่ะแอลลิวเปิดไมค์ของหนูจะเป็นเครื่อง MRI ค่ะเป็นเทคโนโลยีการสร้างภาพทางการแพทย์ที่ใช้รังสีวิทยาเพื่อตรวจสอบทางกายวิภาคและสรีระวิทยาของร่างกายทั้งในด้านสุขภาพและโรคต่างๆก็คือจะใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุความเข้มสูงในการสร้างภาพเสมือนจริงของอวัยวะภายในร่างกายค่ะโอเคค่ะเครื่อง MRI นะคะต่อมาค่ะน้องผงเปิดไมค์ค่ะห้องผ่าตัดไฮบริดนะคะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดค่ะออกแบบให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษค่ะแล้วก็เครื่องมือผ่าตัดทันสมัยเครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์หลอดเลือดให้คมชัดสามารถบอกขนาดและตำแหน่งของหลอดเลือดได้ค่ะแล้วก็โดยเตรียมผ่าตัดนะคะในการออกแบบให้รังสีทะลุผ่านในทุกทิศทางของผู้ป่วยค่ะและปรับได้หลายระดับสามารถเคลื่อนที่และสอดคล้องกับเครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์ได้อัตโนมัติค่ะแล้วก็พร้อมกับอุปกรณ์ดมยาสลบแล้วก็หัวใจแก๊สทางการแพทย์ค่ะโอเคค่ะคนต่อมาค่ะโมเมค่ะคนอื่นๆเดี๋ยวเตรียมตัวในอีกเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้พรีเซนต์ต่อค่ะโมเมเริ่มเลยค่ะเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านระบบทางเดินอาหารเป็นแคปซูลจิ๋วค่ะเครื่องมือมีลักษณะเป็นแคปซูลกล้องติดบันทึกภาพขนาดเล็กค่ะสามารถช่วยหาความผิดปกติในลำไส้เพื่อรักษาโรคและภาวะต่างๆได้ค่ะโอเคนะคะทีนี้นะคะเด็กๆเค
ข้าระบบซูมให้มิดใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้พรีเซนต์เดี๋ยวเรามาพรีเซนต์ต่อนะคะใครที่ได้แล้วนะให้ยกมือไว้นะคะเดี๋ยวในคาบนี้นะคะที่เราจะเข้าไปอีกรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาพรีเซนต์อีก10นาทีที่เหลือกันนะคะโอเคค่ะออกจากระบบก่อนเข้ามาใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะเข้าให้ครบทั้ง17คนนะคะจุนเริ่มพรีเซนต์ได้เลยค่ะวีเช็คเขาไม่มาจากประเทศจีนแต่อยู่ที่แต่ก่อนส่วนใหญ่พวกเราคนจีนเขาอะไรนะคุยกันส่วนใหญ่ส่งข้อความสั้นและคุยโทรศัพท์แล้วตอนนี้ก็มีวีเช็คกับ QQ วีเช็คกับ QQ เป็นมาจากบริษัทเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งให้สะดวกผู้คุยอย่างนี้แหละก็คือทำให้เกิดความสะดวกในการพูดคุยในการติดต่อใช่ไหมคะครับผมแล้วทีนี้ทางด้านการแพทย์เราเอาแอปพลิเคชันตรงนี้เข้ามาช่วยไหมคะในการพูดคุยกับผู้ป่วยผ่านทางระบบแชทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการปรึกษาออนไลน์ไหมคะลูกในประเทศจีนครับผมมีนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องจุนไหนใครได้อีกลูกใครได้อีกยกมือใครหาได้แล้วยกมือค่ะน้องกันพร้อมแล้วเปิดไมค์ค่ะของหนูเป็น CPR First Aider ค่ะ CPR First Aider เนี่ยเป็นเครื่องมือประกอบการประถมพยาบาลที่คนไม่มีความรู้ทางด้านการประถมพยาบาลเลยก็สามารถใช้ได้ค่ะหนูเห็นว่าคนที่แบบประถมพยาบาลอ่ะบางทีถ้าไม่มีความรู้อ่ะอาจจะทำให้คนที่แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรกำลังได้รับอันตรายอยู่อ่ะอาจจะถ้าเราไม่มีความรู้เลยอาจจะเราอาจจะทำให้เขาว่าอันตรายขึ้นไปกว่าเดิมด้วยค่ะซึ่งภายในชุดนี้จะมีหน้ากากออกซิเจนอัตโนมัติสายรัดหน้าอกที่มั่นคงพร้อมระบุตำแหน่งเพื่อให้แรงกดเป็นไปอย่างสม่ำเสมอกดแรงตอนปั๊มหัวใจนะคะแล้วก็ด้านบนเครื่องมีจอ LCD สำหรับแนะนำขั้นตอนการใช้งานรวมทั้งแสดงสถิติความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดด้วยค่ะโอเคค่ะก็เป็นชุดประถมพยาบาลนะคะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุในบางครั้งเนี่ยนะคะเขาก็ช่วยผู้ป่วยโดยที่ไม่มีความรู้ก็มีนะก็อาจจะทำให้เขาเจ็บเพิ่มไปกว่าเดิมได้นะคะเอาโอเคค่ะคนต่อมาคนสุดท้ายนะคะน้องกิตติยาค่ะค่ะของหนูคือนวัตกรรมการส่องกล้องรักษาของรากฟันค่ะมันมาจากประเทศเยอรมันค่ะมันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษารากฟันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้มองเห็นชัดเจนกว่าเดิมค่ะค่ะมันจะสามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะโอเคนะคะเป็นการสำรวจรากฟันนะคะทีนี้นวัตกรรมที่พวกหนูนำเสนอมานะคะก็จะเป็นนวัตกรรมของทางด้านของการแพทย์นั่นเองนะคะทีนี้เทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะคะหรือในอนาคตที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีการนะคะเตรียมมือแล้วก็รับนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมพวกหุ่นยนต์ AI นะคะในที่นี้นะคะเราก็ยังมีเป็นพวกนวัตกรรมของหุ่นยนต์ AI นะคะที่สามารถเข้ามาใช้ในการในเรื่องของการผ่าตัดได้อีกด้วยนะคะอันนี้คือเทคโนโลยีที่เราจะใช้กันในอนาคตนั่นเองนะคะทีนี้มิดขอสรุปบทเรียนสั้นๆเลยนะคะเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเกษตรนะคะทางด้านอาหารทางด้านพลังงานทางด้านของสาธารณสุขนะคะทั้ง4หลักทั้ง4ด้านนะคะคือปัจจัย4ที่มนุษย์ต้องการนะคะและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอามาอำนวยความสะดวกของประชาชนนะคะแล้วก็บริเขาเรียกว่าเป็นความสะดวกสบายให้กับการดำรงชีวิตของเรานั่นเองนะคะการที่เรามีเทคโนโลยีของเราก็มาจากความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะคะซึ่งนะคะถ้าหนูสังเกตดีๆนะเทคโนโลยีที่มิดเอามาให้ดูนะคะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีนะคะแต่ในปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเข้ามาทำให้เรานั้นนะคะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะรวมไปถึงการสร้างหุ่นยนต์ AI ต่างๆนะคะที่นำมาใช้ทางการแพทย์ทางการเกษตรทาง
ทางด้านของการอาหารแล้วก็ทางด้านของพลังงานซึ่งในพลังงานเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นทางด้านของการเกษตรทางด้านอาหารนะคะทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายนะคะก็ขอฝากเรื่องเทคโนโลยีเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวในคาบหน้านะคะเราเรียนทฤษฎีไปแล้วเดี๋ยวเรามาหาผลงานมาประดิษฐ์กันนะคะก็คือลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไปหาเทคโนโลยีมาให้พวกเราลองทำนะคะลองทำสิ่งใหม่เพื่อที่จะได้ความรู้ไปต่อยอดในรั้วมหาลัยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจที่นำความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อนะคะก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้มิตรเองก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าขอบคุณค่ะ